แล้วเบลเป็นคนกินอะไรก็คืออ้วนง่ายหนังนี่ก็พูดไปหลายรอบแต่ก็บอกตัวเองไม่ได้สักทีว่าทำไมมันถึงหยุดไม่ได้เราได้มาอยู่ตรงนี้พอเราได้รู้โอ้โหก็คือไม่ต้องกลัวเลยค่ะไม่ต้องกลัวทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เบลก็อยู่นอกบ้านแล้วทุกคนพ่อบ้านพามารับน้องอดินที่โรงเรียนนะตอนนี้เบลก็อยู่หน้าโรงเรียนของน้องอดินพ่อบ้านเข้าไปรับน้องอดินอยู่เพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะรับน้องอดินเสร็จเราก็จะกลับบ้านกินข้าวกันเนาะในน้องนะสวัสดีค่ะก่อนตอนจ้าสวยก่อนในจ้าสวยยังไงในจ้าสวยในจ้าสวยสิคะสวัสดีค่ะก่อนในสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงอ๋ออโน่ในสวัสดีค่ะยังไงสวัสดีค่ะเด็กๆ ก็เริ่มเลิกเรียนกันเต็มเลยนะทุกคนเราก็รออยู่ในรถเนาะให้พ่อบ้านเข้าไปรับเบลขี้เกียจลงรถเมื่อกี้ไปซื้อของมาแล้วไปช้อปปิ้งเพราะว่ากลับมาจากทะเลก็คือเราก็ของที่เราขนไปกินมันก็หมดเราก็มาซื้อใหม่ทุกคนกินเก่งมากเบลเริ่มลดน้ำหนักแล้วนะเมื่อเช้านี่เบลกินข้าวตอน10โมงเช้าใช่ไหมเบลก็กินขนมปังไป2แผ่นไก่ชีสแล้วก็กินน้ำก็อัดน้ำเข้าไปเยอะๆเลยก็คิดว่าถ้าเราแบบไม่กินเยอะเราก็ไม่อ้วนหรอกถ้าเรากินเยอะๆมากๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะแบบไขมันมันก็เยอะไงทุกคนคิดว่าน่าจะทำแบบนี้แต่ว่าเบลจะไม่ทำแบบเมื่อก่อนแล้วนะทำแบบชนิดว่าแบบให้มันปวดท้องอ่ะเพราะว่าเบลก็ให้นมลูกด้วยเนาะมันค่อนข้างที่จะยากอ่ะเวลาเราให้นมลูกเสร็จมันหิวมากเลยนะถ้าใครเป็นแม่หรือให้นมลูกเนี่ยจะรู้ดีว่ามันค่อนข้างยากในการลดน้ำหนักมันอยู่ที่ใจเรามากกว่าแล้วเบลเป็นคนกินอะไรก็คืออ้วนง่ายหนังนี่ก็พูดไปหลายรอบแต่ก็บอกตัวเองไม่ได้สักทีว่าทำไมมันถึงหยุดไม่ได้มันก็หิวอ่ะทุกคนมันหิวก็ต้องกินแต่ว่าเบลก็จะพยายามกินให้น้อยลงเนาะทุกคนมัวแต่นั่งเมามอยน้องอดินกับพ่อบ้านก็เดินมาแล้วทุกคนสวัสดีครับไอ้สวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคไปเลยก็ไม่เรียนเลิกเรียนแล้วอันนี้ของอดีตเค้กไม่มีลูกบ๊าบ๊าเค้กนะใครดิบ๊าบ๊าเป็นบานาน่าบานาน่าด้วยนะไม่ต้องขอนี่บานาน่าบ๊าบ๊าน่าบานาน่าไม่คุ้มเอาเลิกเรียนเค้กมาค่ะ ผมทำมันมีอังกฤษผมทำเบียร์อังกฤษผมว่าอากาศดันด้วยดันไม่กี่รอบบานาน่าดอนามเค้กฉันชอบบานาน่าอังกฤษเอาไม่เก็บเค้กขายดีเก็บสนาขายดีไม่รู้จะมาขายดีเปล่าไปหรอไปเอามาให้น้องด้วยเด้อให้น้องด้วยนะสกอตจูรุสเดอร์สกอตไม่รู้เค้กไม่ขายดีเปล่าจูรุสไม่มามาเอาเราจะร้องให้ทำไมล่ะพ่อไม่ซื้อเค้กให้ก็งอแงทีนี้ทุกคนพี่ดินเห็นพี่ดินงอแงไหมนะน้องไม่เห็นจะงอแงเลยหนูเก่งใช่ไหมคะหนูเก่งใช่ไหมหนูกินจะรู้อย่างเดียวเลยพี่ดินไปไหนแล้วเกมน้องอนันต์เกี่ยวอนันต์น่ารักไหมอนันต์น่ารักไหมเมื่อเช้านี่พี่อดินออกมาโรงเรียนตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะทุกคนตื่นตั้งแต่7โมงเช้าแล้วคราวนี้พ่อบ้านก็เลยไปส่งตั้งแต่เช้าเนาะนางก็วาร์ไปทำงานแล้วคราวนี้ตอนเที่ยงเนี้ยนางก็แวะมารับเบลก็ไปซื้อของกันแล้วก็แวะไปรับน้องอดินที่โรงเรียนก็คือหิวตาลายมากกลับมาจากโรงเรียนก็หิวหนักมากทุกคนแล้วเบลก็เลยถามพ่อบ้านว่าน้องอดินเป็นแบบนี้เหรอพ่อบ้านบอกว่าเวลาที่มารับลูกพ่อบ้านจะซื้อขนมกับน้ำผลไม้ให้ตลอดเพราะว่ารู้เลยว่าลูกหิวข้าวเพราะมันเป็นเวลาที่เที่ยงเล่น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 ใช่ไหมทุกคนเล่นเล่นเล่นอย่างเงี้ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วมันแบบ
เหนื่อยแล้วมันก็จะรู้สึกหิวเพราะว่าบอกว่าตอนที่นางเป็นเด็กอ่ะนางจะรู้สึกแบบนี้ตลอดเวลาที่ไปเล่นมาแล้วรู้สึกหิวมากๆถ้าไม่ได้กินก็จะโมโหเพราะบ้านก็เลยจะซื้อมาสแตนบายไว้ตลอดแต่ว่าเวลาที่เราไปด้วยกันไปช้อปปิ้งวันนี้เบลบอกว่าไม่ต้องซื้อหรอกซื้อกล้วยมาแล้วไงเดี๋ยวกินกล้วยซื้อแค่น้ำผลไม้ขวดเดียวก็พอเพราะบ้านก็เลยว่าโอเคพอมาถึงรถแค่นั้นแหละน้องอดินก็โวยวายเอาน้ำตามาแลกว่าอยากกินขนมเค้กคนมันเคยได้กินอ่ะเนาะทุกคนแล้วพออย่างเงี้ยพ่อก็เลี้ยงอย่างเงี้ยไงคือกินกันอยู่ในรถสองคนนะไม่ได้เอากลับบ้านมาด้วยนะเบลมาที่มารับวันนี้ก็เลยเห็นว่าพ่อบ้านทำแบบนี้ให้ลูกทุกวันก็คือนางก็ใส่ใจลูกตลอดพ่อบ้านดีเด่นแล้วหนึ่งค่ะเกิดเป็นน้องอดินนี่ก็คือดีเนาะทุกคนพ่อบ้านนางก็เคยถูกเลี้ยงมาแบบนี้นะก็ขนมเนี่ยก็คงจะได้กินเยอะเพราะว่าพ่อแม่นางค่อนข้างซัพพอร์ตมากเรื่องอยู่เรื่องกินก็ไม่ให้ขาดหรอกแต่สำหรับเบลก็คือตอนเป็นเด็กขนมเราก็ไม่ค่อยได้กินนานๆเราก็จะได้กินทีทุกๆตลาดนัดมันก็จะมี12ค่ำ15ค่ำอย่างเงี้ยถึงจะได้คุณยายถึงจะพาไปตลาดแต่คุณยายต้องไปวัดก่อนนะถึงจะได้ไปตลาดนุ่นได้กินขนมห่อนึงแอปเปิ้ลลูกนึงก็คือดีใจมากทุกคนแต่ว่าแต่ละคนพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกันเนาะเพราะบ้านนางก็เลี้ยงลูกในสไตล์นี้นางก็ค่อนข้างตามใจเรื่องอยู่เรื่องกินอะไรเงี้ยนางซัพพอร์ตหมดนะทุกคนไม่ค่อยให้ขาดเลยกับเบลเหมือนกันกับลูกเงี้ยนางก็จะเตรียมไว้เลยเบลไม่รู้นะว่าน้องอดินต้องกินเค้กทุกวันเบลไม่รู้เลยแล้วพอกลับบ้านมาน้องอดินปวดฟันเบลก็แปรงฟันให้ตลอดแต่ตอนนี้ก็คือฟันมันเป็นรูเพราะว่ากินไอ้ขนมเค้กทุกวันเบลก็ว่าให้พ่อบ้านอยู่ว่าให้ลูกกินแบบนี้ทุกวันเดี๋ยวฟันผุมันก็ผุจริงๆทุกคนตอนนี้เบลก็อยู่ในห้องของน้องอดินกับน้องอนานะทุกคนวันนี้เบลจะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังการอัดคลิปส่งไปให้ผู้สื่อข่าวจากช่องไทยสตอรี่เนาะมีผู้สื่อข่าวจากช่องไทยสตอรี่ชื่อคุณยุ้ยเนาะทุกคนเขาติดต่อเบลมาทางเพจเขาบอกว่าเขาอยากสัมภาษณ์เบลโทรคุยสัมภาษณ์หรือวิดีโอคอลอะไรแบบเนี้ยเขาอยากโทรคุยเบลก็เลยบอกว่าที่อีด่านอ่ะมันอินเทอร์เน็ตไม่ดีแล้วอีกอย่างเวลาที่จะโทรวิดีโอคอลเนี่ยมันค่อนข้างติดขัดภาพมันไม่ค่อยชัดแล้วคุณยุ้ยก็เลยบอกว่าให้เบลอัดคลิปส่งไปให้ก็ได้เรื่องที่เขาจะสัมภาษณ์เขาก็จะส่งหัวข้อให้เราวันนี้เบลก็ได้เลือกได้ยามนะทุกคนเบลก็จะมาอัดคลิปเบลก็มีขาตั้งกล้องคู่ใจดูขาตั้งกล้องเบลซะก่อนสู้ชีวิตมากเบลซื้อมาแล้วนะที่เมืองไทยน่ะแต่ว่าเบลเอามาไม่ได้มันใส่กระป๋องไม่ได้ทุกคนมันยาวมากมันก็เลยเอามาไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะให้คนอื่นฝากคนอื่นมาให้นั่นแหละแต่ว่าพี่สาวก็บอกว่ามันยาวมันใส่กระป๋องไม่ได้เบลก็เลยไม่ซื้อเบลก็เลยไม่เอามาด้วยนั่นแหละก็เลยได้กลับมาใช้อันเดิมนะทุกคนได้แต่อันนี้มันมาอันนี้ก็เอามาจากเมืองไทยนะแต่ว่าตัวขามันยาวมากยาวกว่านี้อีกมันก็เลยมันยาวแล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงด้วยแต่อันนี้ก็คือไม่ค่อยแข็งแรงแล้วแป๊บเดียวก็หักพ่อบ้านก็เลยซ่อมให้ทุกคนนางก็เลยเอาสก็อตเทปเนี่ยมาติดให้เบลเนี่ยมันก็เลยเป็นขาตั้งกล้องที่สู้ชีวิตแต่ว่าไปไหนก็ไปด้วยกันไปทะเลก็เอาไปด้วยนะเนี่ยนะขาตั้งกล้องพาหาเงิน นี่แหละขาตั้งกล้องก็เป็นเพื่อนคู่ใจเวลาที่เบลอยู่บ้านเนาะเพื่อนเบลเลยนะเนี่ยเป็นเพื่อนคู่ใจที่เวลาที่เราอยู่บ้านวันนี้เบลจะอัดคลิปมาส่งเขาเนาะทุกคนว่าเขาต้องการคำถามอะไรบ้างเนาะเบลก็จะมี iPad นี่แหละมาเป็นคำถามที่ว่าเขาจะมาสอบถามเรามันก็จะมีหัวข้อแต่ว่าเขาก็ให้ดูว่าเราน่ะอยากเราตอบอันไหนได้บ้างเราตอบได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็ตอบอันไหนตอบไม่ได้ก็ไม่ต้องตอบอันไหนตอบได้ก็ตอบนั่นแหละคำถามมันก็จะมีเยอะอยู่นะทุกคนยาวมากก็ถามแบบในเพจของเขาคุณยุ้ยนะทุกคนเขาทำเกี่ยวกับเขาเป็นผู้สื่อข่าวจากช่องไทยสตอรี่จากช่องข่าวสดอะทำเกี่ยวกับรีวิวคนที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนว่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ติดต่อเบลมาเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยแนะนำตัวตอนอยู่เมืองไทยทำงานอะไรเหตุอะไรประมาณนี้เหตุผลอะไรถึงใช้ชีวิตที่ต่างประเทศเราก็จะตอบเขาประมาณนี้นะทุกคน มันก็จะมีเยอะแยะมากมายไปแล้วทุกคนเราไปทำงานส่งเขากันเนาะเราวันนี้เบลก็จะพาทุกคนมาดูเบื้องหลังว่าเบลห้องสี่เหลี่ยมของเบลนี่มันทำอะไรได้บ้างนะเบลก็จะมีโทรศัพท์อยู่
อุปกรณ์ทำมาหากินของเบลก็จะมีอยู่3อย่างนะอันใหม่ล่าสุดที่ซื้อมาก็จะอัดคลิปอยู่นี่ไงทุกคนไปเราอัดคลิปกันทุกถ้ามีคนติดต่อเบลมาแบบนี้เบลก็แอบในใจลึกๆก็แอบกลัวอยู่นะทุกคนว่าเขาเป็นผู้สื่อข่าวจริงไหมเขาทำเพจจริงหรือเปล่าเนาะบางเมื่อก่อนนะเคยมีอยู่ครั้งนึงมีคนส่งมาข้อความมาทางอีเมลนะทุกคนมีคนส่งข้อความมาทางอีเมลตอนนั้นผู้ติดตามเบลก็เพิ่งจะ 5,000 ได้มั้งเพิ่งจะมีคนมาเห็นช่องของเบลประมาณ 5,000 คนแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะอยู่นะแล้วคราวนี้มีคนหนึ่งส่งข้อความมาเป็นผู้ชายเขาบอกว่าเขาเป็นคนเกี่ยวกับมาทางมหาวิทยาลัยเขาต้องการข้อมูลส่วนตัวของเรานี่เพื่อไปประกอบวิชาชีพในการสอนในมหาวิทยาลัยที่เชียงใหม่เขาบอกงี้แล้วเขาขอชื่อขอนามสกุลขอบ้านเลขที่อยู่บ้านเลขที่อะไรเขาขอไปหมดเลยแล้วคราวนี้เบลก็เลยแคปรูปอะไรอย่างเงี้ยส่งไปให้เพื่อนดูเพื่อนเบลที่อยู่ภูเก็ตที่เราไปหาเขาที่ภูเก็ตอ่ะที่เราไปถ่ายแบบประชาชนด้วยกันที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปด้วยกันเพื่อนเบลที่ชื่อทำกรุ๊ปทัวร์ทำอะไรอย่างเงี้ยที่ภูเก็ตอ่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าดีนะที่เขาไม่ขอหมายเลขบัตรประชาชนด้วยคือมันเหมือนวิชาชีพมันทุกวันนี้เราต้องระวังตัวนะจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวต้องดูให้ดีๆนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเบลดูหลายอย่างเขาก็ส่งรีวิวของเขามาให้ดูเนาะเขาเลยเบลก็เลยโอเคก็เลยวันนี้ก็เลยจะอัดคลิปไปให้ดูทุกคนก็มาดูวิธีการอัดคลิปของเบลกันนะว่ามันเป็นยังไงบางคำนั่งขำตัวเองนะหลายเทคมากเลยนะที่ทำอย่างเงี้ยก็จะมีสามีลูกหนึ่งลูกสองคนนะคะมีลูกสาวกับลูกชายแล้วก็มีแม่สามีแล้วก็มีพี่สาวสามีที่เราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่4-6 ปีวัฒนธรรมการมีเมีย4คนของประเทศอิหร่านนะคะทุกวัฒนธรรมการมีเมีย4คนของประเทศอิหร่านนะคะเขาก็จะไม่นิยมมีเมีย4คนที่นี่นะที่ประเทศอิหร่านนะเขาส่วนมากเขาจะมีผัวเดียวเมียเดียวซะมากกว่าแต่ว่ากฎหมายของประเทศอิหร่านมันเป็นอิสลามใช่ไหมคะเขาก็จะมีกฎหมายบัญญัติไว้ว่าถ้าคุณอยากมีเมีย4คนคุณก็ต้องมีเงินมากพอที่จะมาซัพพอร์ตภรรยาครอบครัวของคุณให้ได้เท่าๆกันการที่คุณจะมีเมีย4คนได้ก็คือคุณก็ต้องรวยมากๆคุณถึงจะมีเมีย4คนได้แล้วอีกอย่างนึงสาวๆที่ประเทศอิหร่านสำหรับผู้หญิงนะคะเขาค่อนข้างจะเหมือนประเทศไทยบ้านเราเขาจะไม่ค่อยชอบการมีชู้หรือว่าการที่ว่าเราจะให้สามีไปมีเมีย4คนอีกอย่างนึงถ้าประเทศอิหร่านการที่คุณจะมีเมียเพิ่มมาอีก1คนอ่ะคุณก็ต้องขออนุญาตเมียเอกสำหรับเบลเนี่ยเบลเป็นเมียเอกใช่ไหมของสามีเบลเป็นคนแรกเมียคนแรกก็เขาก็จะมีสมุดบัญญัติไว้ชัดเจนว่าเมียคนแรกแบบนี้แบบนี้เวลาที่สามีอยากจะมีเมียคนที่2เนี่ยเมียคนแรกอย่างเราเนี่ยก็ต้องไปเซ็นอนุญาตถ้าเราไม่เซ็นอนุญาตสามีของเราก็ไม่สามารถไปมีเมียเพิ่มได้แล้วถ้าเรามีชู้หรือเล่นชู้มันเป็นสิ่งที่ผิดมากๆสำหรับประเทศอิหร่านกฎหมายก็คือลงโทษคือคุณก็ไปอยู่กับพระเจ้าสถานเดียวเลยถ้าประเทศนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เขากฎหมายเขาจะเข้มงวดมากๆสำหรับเรื่องชู้สาวถ้าคุณอยากมีเมียจริงคุณก็ต้องไปเดิมดำเนินเรื่องยื่นเอกสารมีเมียเพิ่มนู่นนี่นั่นหลายอย่างแต่ทุกวันนี้ค่าครองชีพอะไรเงี้ยมันค่อนข้างราคาข้าวของมันแพงนู่นนี่นั่นเขาก็จะไม่ค่อยนิยมกันมีเมียหลายคนยังมีแค่ผัวเดียวมีเดียวมากกว่าถ้ามันมีหลายคนอย่างเงี้ยคุณก็ต้องซื้อให้ครบทุกคนมีเมีย4คนลูกคนละ2 8คนเวลาซื้อเสื้อผ้าก็ต้องซื้อ8ชุดรองเท้า8คู่ทุกอย่างก็8หมดมันค่อนข้างจะแบบยากหน่อยนะสำหรับประเทศอิหร่านเขาก็เลยไม่นิ่งนั่งอัดคลิปอยู่นานกว่าจะเสร็จนะทุกคนปาไปเกือบ2ชั่วโมงแต่ว่าพอ2ชั่วโมงลูกก็ตื่นพอดีลูกก็ให้ความร่วมมือสุดๆวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ